พจ Facebook ของบอสพอหรือว่านายวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารระดับสูงบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปโพสต์ข้อความเมื่อ 9:43 น.ใจความระบุว่าบริษัทเตรียมข้อมูลพยานหลักฐานพร้อมจะให้ข้อมูลตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของการดำเนินธุรกิจและจะจัดตั้งศูนย์เยียวยาบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอให้บุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือเข้าร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการเยียวยาหลังโพสต์ข้อความดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงขอบคุณจำนวนมาก